สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวห้องเต้นของพี่ปอนะจ๊ะสร้างใหม่สดๆร้อนๆเลยจ้าเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าห้องซ้อมเต้นของพี่ปอมันจะหน้าตาเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาเพราะว่าตรงนี้เวิร์กสุดแล้วในการที่จะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นนะจ๊ะโอเคตามไปดูกันเลยจ้าสำหรับใครที่เปิดห้องใต้หลังคาไม่เป็นนะจ๊ะทุกคนกดตุ่มตรงนี้นะกดปุ่มดีกว่ากดปุ่มตรงนี้เดี๋ยวขอเปิดไอ้นี่ก่อนโอเคกดปุ่มเลยจ้าห้องใต้หลังคาก็จะเปิดขึ้นมาตื่นเต้นมากเลยทุกคนเตรียมตัวนะจ๊ะขึ้นได้เลยจ้าไอ้ปอปิดก่อนเพื่อความสบายตาของหน้าต่างนะจ๊ะปิดมันออกไปโอเคขึ้นแบบสวยๆแบบเจ้าหญิงนิดนึงนี่จ้าห้องซ้อมเต้นของพี่ปอโอเคยังไม่มีใช่ไหมเพราะว่าพี่ปอยังไม่ได้โหลดมาจ้าพอเข้าเกมมันก็จะไม่เจออะไรนะจ้าเราต้องโหลดมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ปอจะโหลดมานะเพราะว่าพี่ปอเซฟไว้ที่เซฟ1เซฟ1ตรงนี้นะจ๊ะและพี่ปอก็จะกดโหลดมาพี่ปอก็โหลด1นี่นะโหลด1ตรงนี้พอโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กดมันก็จะมาแล้วจ้านี่เลยห้องซ้อมเต้นของพี่ปอรูปแบบการทำหรือเอามาก็คือแบบนึกมโนภาพแล้วก็ไปดูตามว่าห้องซ้อมเต้นเขาหน้าตามันเป็นยังไงก็เอามาทำนะจ๊ะเต้นอย่างเดียวมันจะดูเหงาๆเราก็เลยเพิ่มเปียโนเข้ามาแบบว่าเต้นด้วยเปียโนอะไรเงี้ยนะนี่เห็นไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลัวข้างบ้านเขามองเราเต้นแล้วก็ปิดม่านนิดนึงแบบอายอะไรเงี้ยใช่ไหมกลัวมาส่องไงคนเต้นเดี๋ยวแอบเอาท่าเราไปใช่ไหมเรากำลังแบบเต้นเพลงนี้อยู่เอ้ยปิดไม่ให้เห็นอะไรเงี้ยพี่ปอมันช่วยได้หรอช่วยได้ต่อไปเราก็จะมาดูเป็นส่วนต่างๆนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเป็นที่นั่งรอหรือที่นั่งเล่นเนี้ยหลังจากซ้อมเต้นเสร็จแล้วเหนื่อยๆนะโต๊ะพี่ปอสร้างมาตัวนึงมันหายไปไหนแล้วไม่รู้อะเนี่ยเห็นป่ะไอ้โต๊ะขาวๆอะมันหายไปไหนอะตรงไมโครเวฟพี่ปอก็ทำมาไว้ตัวนึงหายไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวพี่ปอไปสร้างเพิ่มก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูว่าพี่ปอหยิบมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นลำโพงเอาไว้เปิดเพลงมันจะได้มีความสุขในการเต้นนะไม่ใช่เต้นแล้วแบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยและนี่ก็คือแบบว่าเต้นเสร็จเราก็จะมีแบบกินนิดนึงแต่บางคนเขาก็ไม่มีให้กินนะนี่เห็นป่ะมันก็จะประมาณนี้นะยังรีวิวไม่จบมันยาวมากเลยคลิปนี้เพื่อแบบว่าให้ดูความน่ารักเบลๆอันนี้เราเต้นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวอะไรกันเงี้ยแบบหิวไงซ้อมเต้นเสร็จแล้วก็ต้องหิวกินอะไรกินแตงโมเพราะว่าจะได้ไดเอทนะจ๊ะไม่ใช่แบบว่าหุยซ้อมเต้นเสร็จแล้วเราก็มากินข้าวมื้อใหญ่ไม่ได้นะจ๊ะหุ่นเราจะได้ดีแบบนี้จ้าต่อไปหลังจากที่เราอันนี้อะไรอ่ะโต๊ะเนี่ยที่พี่ปอสร้างมาเพราะเซฟนะเข้าเกมใหม่มันจะหายไม่รู้มันเป็นไรอันนี้ซ้อมเสร็จแล้วก็มานั่งชิวๆอ่านหนังสือได้ด้วยนะนี่เห็นปะอ่านหนังสือมีมุมหนังสือให้อ่านแล้วแต่ใครนะว่าจะลองทำเป็นแบบไหนดูอะไรเงี้ยพี่ปอลองทำเป็นแบบนี้เพราะว่าดูน่ารักดีแล้วเนี่ยซ้อมเสร็จแล้วก็มานอนเล่นให้มันแบบผ่อนคลายและเห็นปะเวลาพี่ปอเซฟใช่ไหมตู้พี่ปอก็หายด้วยเข้าเกมใหม่พี่ปอก็ต้องสร้างงงมากเลยทำไมตู้หายไม่รู้อ่ะบางชิ้นบางอย่างมันก็หายไปพี่ก็ต้องสร้างใหม่อันนี้ก็แบบว่าแต่งหน้านิดนึงทำผมหน่อยนึงก่อนเต้นจะได้สีสวยถ่ายคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้ใครเป็นสายเต้นห้องนี้น่าจะชอบนะเนี่ยพี่ปอเอามาเพิ่มแล้วเห็นป่ะไอชั้นตรงเนี้ยจะได้น่ารักชั้นนี้น้องๆบอกเปิดได้โอเคพี่ปอก็เปิดแล้วมันก็เปิดได้1 2 3หลังจากเหนื่อยๆก็นอนเล่นอย่างนี้จริงๆว่าจะมีทีวีสักเครื่องนึงแต่ว่าไม่เอาดีกว่าทีวีมันก็ไม่ค่อยจำเป็นเนี่ยแล้วก็มาซ้อมเต้นตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยลองพี่ปอใส่เพลงไปพี่ปอก็เต้นยังมีความสุขเห็นป่ะ
พี่ปอว่ามันน่ารักดีใครอยากจะเอาไปทำเป็นห้องซ้อมเต้นส่วนตัวก็ลองเอาไปทำดูนะจ๊ะทุกคนคือแบบน่ารักจริงๆไม่เอาแบบพี่ปอเอาเป็นแบบอื่นก็ได้นะจ๊ะลองไปหาดูว่าเอ้ยห้องซ้อมเต้นเขาออกประมาณแนวไหนนะจ๊ะต่อไปจะบอกว่าเต้นคนเดียวมันเหงาเต้นคนเดียวมันเหงาเห็นปะมันก็จะแบบกุ้งกิ้งเอาไปชวนเพื่อนมาเต้นอะไรอย่างนี้วันนี้มีละครสั้นด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับห้องซ้อมเต้นนี่แหละแดนๆน่ารักเดี๋ยวตามไปดูด้วยนะตอนเย็นยังไม่ได้คิดชื่อเรื่องเลยต่อไปเดี๋ยวพี่ปอจะสอนซื้อของเพราะว่าซื้อยาเต้นนะต้องมาซื้อที่นี่นะยาเต้นเต้นคนเดียวมันเหงาเราต้องแบบหาเพื่อนมาช่วยเล่นเปียโนหน่อยพี่ปอก็เลยเอาคนข้างบ้านมาเล่นเปียโนให้แบบมันจะได้ดูแบบโอ้ยมีอะไรนิดนึงเห็นป่ะนี่ถ้าเกิดว่าเปียโนใครเล่นไม่ได้ลบทิ้งแล้วกดมาใหม่นะของพี่ปอบางทีมันก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนี่เห็นป่ะมันจะดูมีอะไรนิดนึงถ้าใครนั่งไม่ได้นะกดลบทิ้งแล้วก็เอามาวางใหม่นี่แล้วก็เล่นเปียโนของเราไปนี่น่ารักเนาะนี่เบล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 อันนี้จะแบบประมาณว่าคนข้างบ้านมาสอนไม่ก็เป็นครูอะไรเงี้ยครูมาเล่นเปียโนแล้วเราก็เต้นนี่น่ารักน่ารักแง่นะดูไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่ปอยชอบมากเลยเหนื่อยมีไฟจริงๆต้องเพิ่มไฟอีกเนาะใช่ไหมแต่คิดไม่ออกว่าจะไปวางไว้ตรงไหนก็เลยพอแค่นี้นี่จริงๆอยากให้มีอัปเดตอะไรขึ้นมาอีกรู้ป่ะเครื่องดนตรีเอาให้มันแบบมีไวโอลินมีไมโครโฟนแบบตั้งได้อะตั้งพื้นอะมีไมโครโฟนตั้งพื้นมีไวโอลินมีอะไรอีกอะที่มันเป็นเครื่องดนตรีมีกลองเอาไว้ตีอะกองอะคือแบบมันจะกลายเป็นห้องซ้อมดนตรีของเด็กผู้ชายอ่ะมันจะได้ทำคลิปแบบว่าเอ้ยห้องซ้อมดนตรีมันน่าจะน่ารักเนาะอันนี้มันมีแค่อย่างเดียวทางหน้าอยากให้เขาทำจังเลยอ่ะเขาจะทำได้ให้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองสร้างห้องซ้อมดนตรีดูว่าจะทำได้หรือเปล่านี่ประมาณนี้นะน่าจะทำไม่ได้หรอกกองก็ยากแล้วอ่ะนั่นน่ะดีอยากได้ไวโอลินนะไวโอลินน่ารักเนาะหรือว่าก็เครื่องเป่าอะไรเงี้ยอุ้ยคิดแล้วก็สนุกอ่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ปอก็มารีวิวแค่นี้ให้ดูนะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครอยากจะเอาไปสร้างดูก็ลองได้นะจ๊ะน่ารักอ่ะเนี่ยนอกจากซ้อมเต้นแล้วใช่ป่ะแล้วก็ทำเป็นแบบอย่างอื่นได้ด้วยนะคือลองเอาไปดูนี่แบ๊วๆของพี่ปอนะจ๊ะน่ารักเนาะนี่ชมเองชมตัวเองเอาไว้ให้ดูเผื่อใครอยากเอาลองไปทำนะนี่นี่ก็มุมด้านนี้นะอันนี้ก็มุมอีกมุมนึงจะได้ดูว่าเฮ้ยพี่ปอเอาอะไรมาวางบ้างอันนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่โอเคค่ะไปละค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะ